said, hey, well, that's exactly what the nigga came for. You throwing shots from afar, I'ma meet you at your front door. So hard to be doing. สวัสดีตอนเสาร์พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่วิสานวีซ่าพี่น้องเด้อวันนี้ก็อันนี้ไปจ่ายตลาดมาพี่น้องก็เดี๋ยวค่อยก็จะไม่แกะให้ดูเดี๋ยวจะว่าอย่างนี้อย่างนี้นะพี่น้องเนาะกลับไปจ่ายตลาดมาพอดีว่าอันไปพอแล้วว่าการจ่ายตลาดในเมืองใหญ่ในยุโรปเนี่ยหรือว่าในบ้านเราก็ตามแต่นะพี่น้องเนาะประเด็นในวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการใช้บัตร ATM แล้วก็หรือไม่ก็อาจจะเป็นบัตร ATM แล้วก็บัตรเครดิตการ์ดนะพี่น้องเนาะหลังจากที่คอยไปใช้เงินในการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยในการใช้บัตรที่จะซื้อของเนี่ยมันก็สะดวกสบายก็จริงนะพี่น้องเนาะในวันนี้ค่อยไปได้เทรนใหม่มาก็คือได้ไปคุยกับทางสถานีตำรวจเขาได้ประกาศข่าวให้สำหรับพี่น้องหรือว่าประชาชนชาวเบลเยียมทุกท่านนะพี่น้องว่าตอนนี้มีเทรนใหม่สำหรับมิจฉาชีพนะพี่น้องเดี๋ยวขอจะเอาให้เบิ่งนี่ก็คือบัตรประชาชนนะพี่น้องเนาะหันหลังหันจะสิบริเห็นอันนัมเบอร์นะพี่น้องบัตรประชาชนนะพี่น้องบัตรประชาชนที่ประเด็นที่เราจะพูดในวันนี้ก็คือบัตรประชาชนในกรณีที่คุณบัตรประชาชนไม่ใช่บัตรประชาชนบอกผิดบัตรเครดิตนะพี่น้องเนาะในกรณีที่คุณไปเที่ยวแล้วก็บัตรเครดิตบัตร ATM นี้หายไปเนี่ยนะพี่น้องเนาะแล้วก็หรือว่าอาจจะโดนขโมยอะไรก็ตามแต่นะพี่น้องเนาะถ้าคุณขโมยแล้วเขาจะมีโค้ดให้ใช่ไหมพี่น้องว่าคุณจะไปกดตังค์ตามตู้ ATM หรือไปสแกนอะไรเงี้ยคุณก็จะมีการใส่โค้ดลงไปแต่เทรนด์ใหม่ที่เบลเยียมที่ยุโรปนี่พี่น้องเป็นข่าวที่ฮอตมากเลยเพราะว่าเมื่อวันก่อนเห็นคุณยายแกฟังข่าวจากสถานวิทยุบอกว่าเขาโทรมาบอกว่าขอบคุณรายการวิทยุมากที่ได้นำมาเสนอเพราะว่าหลังจากที่ได้รับข่าวนี้ไปก็บัตร ATM นี่หายแล้วก็มีคนเอาไปกดนี่พี่น้องเนาะแต่ว่ามีเทรนด์ใหม่ก็คือในการกดเนี่ยเราจะใช้พิน4ตัวใช่ไหมพี่น้องเนาะแต่ว่ามันก็จะเป็น security ชั้นหนึ่งเป็นการป้องกันชั้นหนึ่งแต่ว่าทุกวันนี้โจรมันฉลาดขึ้นนะพี่น้องเนาะในการที่คุณมีบัตร ATM เนี่ยคุณสามารถที่จะเอาไปกดได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้พินเราถ้าเราโดนขโมยไปหรือว่าใครเก็บได้อาจจะต้องเสียเงินฟรีๆด้วยพี่น้องจ๋าก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เทรนด์ใหม่ที่ฮอตฮิตแล้วก็คนในเบลเยียมที่คอยรู้จักกับยิบบัตร ATM นี่ขึ้นมาดูนะพี่น้องในการทำนี่พี่น้องเขาก็จะทำพี่น้องหูกันกับหูแต่ผมมาเฮาเด้อจะไปบอกผู้ใดที่พี่น้องได้รู้ไว้สำหรับแฟนๆชาวอีสานวีซ่านะพี่น้องให้รู้ไว้ไม่รู้ว่าจะระบาดไปถึงเมืองไทยหรือยังแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่ากลัวมากเงินอาจจะไม่เหลือก็ได้พี่น้องแล้วก็ซึ่งในการใช้ของมิจฉาชีพเนี่ยไผเป็นมิจฉาชีพก็บ่ต้องฟังนะจ๊ะเด้อฝากไปในมิจฉาชีพเขาจะใช้กระดาษฟลอยด์พี่น้องแล้วก็ในบัตร ATM ในบัตรอะไรของเราเนี่ยเขาจะมีสมาร์ทการ์ดตรงนี้ใช่มั้ยเนี่ยเห็นมั้ยพี่น้องมันจะเป็นสมาร์ทการ์ดตรงนี้ใช่มั้ยเนี่ยมันจะเป็นสมาร์ทการ์ดแล้วก็เป็นแถบตรงนี้พี่น้องเห็นสถานีตำรวจเขาบอกว่าในการที่เขาใช้เนี่ยเขาจะใช้กระดาษฟลอยด์ก็คือกระดาษอบไก่กระดาษอะไรเนี่ยนะพี่น้องเป็นกระดาษที่แบบว่าซึ่งแบบว่าเลเซอร์มันไม่สะท้อนมันไม่อ่านเขาก็จะมาแปะตรงนี้พี่น้องเขาจะมาแปะตรงที่มันเป็นแถบแล้วก็เขาจะมาแปะตรงที่มันเป็นตรงที่สมาร์ทการ์ดตรงนี้พี่น้องเขาจะมาแปะเนี่ยอย่างนี้ด้วยพี่น้องเด้อเขาจะมาแปะนี้สองข้างแล้วเขาก็จะทำแต่เขาทางสถานีตำรวจเขาไม่บอกว่าเขาทำยังไงเพราะว่ามันจะเป็นการบ่งบอกถึงความชี้โพรงให้กระรอกนะพี่น้องเนาะจะเป็นเหมือนว่าถ้าเราไปบอกเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการชี้โพรงให้กระรอกเพราะฉะนั้นสถานีตำรวจก็ไม่บอกว่าในการใช้ยังไงเขาบอกแค่ว่าเขาใช้สามารถที่ใช้กระดาษฟลอยด์เนี่ยแล้วก็แปะที่บัตร ATM ของคุณเวลาที่คุณถูกขโมยไปหรือว่าในเวลาที่คุณหายแล้วมีใครเก็บได้นะว่าคนในครอบครัวคนในเพื่อนที่ไม่หวังดีนะพี่น้องเนาะจังเพื่อนขอยที่เคยอยู่ที่สุรินทร์ก็เคยเอาไปแล้วจากคนรู้จักเนี่ยพี่น้องเขาไปกดเอาเพราะว่าเขารู้เบอร์แต่ว่าถึงตอนนั้นสถานีตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นการยินยอมที่การรู้เบอร์รู้หมายเลขอะไรเนี่ยพี่น้องเนาะซึ่งเขาก็ฝากเตือนมาถึงพี่น้องทุกท่านด้วยพี่น้องด้วยว่าถ้าบัตรประชาชนหายเนี่ยสิ่งที่
ทำได้ให้เร็วที่สุดก็คือต้องโทรไปที่แบงค์สต็อปการ์ดให้เร็วที่สุดนะพี่น้องเนาะสิ่งแรกและก็สิ่งที่สองก็คือให้ไปสถานีตำรวจแล้วก็ไปแจ้งความหายเพราะว่าถ้าคุณหายไป1ชั่วโมงคุณรอไปจนถึงเที่ยงถึงเย็นเนี่ยในระหว่างรอไปถึงเที่ยงถึงเย็นเนี่ยเขาเอาไปกดก่อนที่คุณจะไปแจ้งตำรวจเนี่ยตำรวจจะเอาความผิดเขาไม่ได้นะพี่น้องตำรวจจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากสถานจากธนาคารไม่ได้นะพี่น้องเพราะว่าถือว่าคุณยังไม่แจ้งเพราะฉะนั้นถ้าคุณหายปุ๊บสิ่งแรกที่สุดก็คือแจ้งโทรไปที่สต็อปการ์ดก็คือไปหยุดบัตรก่อนนะพี่น้องเนาะแล้วก็ต้องรีบไปที่สถานีตำรวจเพราะว่าเราหยุดบัตรแล้วเราไม่รู้ว่าในตอนนั้นน่ะเขาเอาไปใช้หรือยังนะพี่น้องเนาะนี่แหละเนาะพี่น้องนี่ก็คือสิ่งที่สาระที่นำมาฝากวันนี้ก็เรียกได้ว่าคนที่อยู่แถบเบลเยียมเขาก็ตื่นตัวฮอตฮิตกันมากพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่ารักษาเนื้อรักษาตัวจะไปเที่ยวที่ไหนมิจฉาชีพมันอยู่ทุกที่ยุโรปเนี่ยมิจฉาชีพมันทันสมัยมากนะพี่น้องก็จะบอกให้นะพี่น้องเนาะก็ยังที่บอกนะพี่น้องเนาะก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์ประเย้าจากอีสานวีซ่าในคลิปนี้มาบอกข่าวมาแจ้งข่าวสำหรับแฟนๆอีสานวีซ่าโดยเฉพาะนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวต่อจากนี้ก็คอยกับสิไปเบิ่งอันของที่คอยไปช็อปมาพี่น้องเด้อแล้วก็อยู่ดีมีแฮงกันทุกท่านพี่น้องไปเลยจ้ะบ๊ายบายพี่น้องอ๋อเดี๋ยวดีYeah. Yeah. 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 Yeah.